بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่าวะซียะตุนญามิอะตุนลาตักฎอบนั่นก็คือคำสั่งเสียที่ครอบคลุมความสำคัญหลายประการด้วยกันซึ่งคำสั่งเสียในที่นี้นั่นก็คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้บอกว่าเจ้าอย่าได้โกรธนะครับซึ่งมีรายงานหะดีษจากท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้เล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเขาก็กล่าวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์เอาซีนีท่านรอซูลครับได้โปรดสั่งเสียฉันสักถ้อยคำหนึ่งได้ไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวกับผู้ชายคนนั้นบอกว่าลาตักฎอบเจ้าอย่าได้โกรธนะครับฟารัดดะดะมีรอรอนและผู้ชายคนนั้นก็ถามท่านรอซูลย้ำอีกหลายครั้งว่าท่านรอซูลได้โปรดสั่งเสียอะไรฉันสักอย่างจะได้ไหมนอกจากสิ่งนี้ท่านรอซูลก็พูดย้ำคำเดิมบอกว่าลาตักฎอบเจ้าอย่าได้โกรธนะครับซึ่งหะดีษสั้นๆบทนี้นะครับเชคซอลิห์ฟาวซานฮาฟิซฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้อธิบายบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อต้องการที่จะขอคำสั่งเสียนะครับอัยยะกูละละฮูกะลิมะตันมุคตะซิเราะตันยูซีฮิบิฮาซึ่งคำสั่งเสียในที่นี้น่ะหมายถึงให้ท่านรอซูลพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นถ้อยคำสั้นๆซึ่งเป็นถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ที่ใช้หรือสั่งเสียให้คนคนนี้ปฏิบัติอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวกับผู้ชายคนนั้นบอกว่าเจ้าอย่าได้โกรธนะครับเชคบอกฟักอันนัรรอญูละตะกอลละฮาดีฮิลกะลิมะเอาฮาดีฮิลวะซียะพอท่านรอซูลพูดคำสั้นๆเพียงแค่ลาตักฎอบสั้นๆเพียงเท่านี้เนี่ยประหนึ่งเหมือนกับว่าผู้ชายคนนั้นคิดว่าคำสั่งเสียเนี่ยมันยังน้อยไปนะครับสิ่งที่ท่านรอซูลพูดเนี่ยมันยังน้อยเกินนะครับฟะอาดะอาลรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยขอท่านรอซูลถามท่านรอซูลอีกว่ามีคำสั่งเสียอื่นอีกไหมนะครับฟะอาดะรอซูลอะลัยฮิกอลูฮูนะครับท่านรอซูลฟะอาดะรอซูลอะลัยฮิกอลท่านรอซูลก็เลยพูดย้ำคำเดิมที่ท่านรอซูลพูดในตอนแรกบอกว่าลาตักฎอบและพูดย้ำถึง3ครั้งเดียวกันและการพูดย้ำ3ครั้งนี้เชคบอกว่านะฮะมุอานิลกอฎอบเพื่อเป็นการห้ามคนคนนั้นมิให้เขาโกรธนะครับฉะนั้นคำพูดที่ท่านรอซูลพูดสั้นๆคำนี้เชคอธิบายบอกว่าอูติยัรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจาวามิอันกะลิมท่านรอซูลพูดสั้นๆเนี่ยเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ได้รับความพิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือคำพูดท่านรอซูลเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดที่สั้นเป็นคำสั่งที่สั้นก็ตามแต่ความหมายในสิ่งที่ท่านรอซูลสื่อออกไปนั้นมันมีความหมายที่ครอบคลุมหลายเรื่องและหลายประการด้วยกันฮาดีฮิกะลิมะตุญญามิอะและนี่แหละคือถ้อยคำที่ท่านรอซูลเนี่ยเวลาที่พูดสั้นๆเนี่ยจึงถูกเรียกว่ากะลิมะญามิอะเป็นถ้อยคำที่มีความหมายที่ครอบคลุมหลายเรื่องและหลายประการลิอันนัลอินซานะอิซากอดีบะฟะยะฮมิลุฮุลกอฎอบอะลาอัชยาอ์กะซีรอและด้วยเหตุที่ท่านรอซูลพูดเพียงสั้นๆบอกอย่าโกรธเพราะอะไรพี่น้องเพราะมนุษย์อย่างเราเนี่ยเวลาที่เขาโกรธเมื่อไรเนี่ยความโกรธที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยกระทำสิ่งต่างๆหลายประการด้วยกันใช่ไหมครับก็ยักมีโลหัวอะไรก็ในบางครั้งความโกรธของเราเนี่ยมันถึงขั้นที่ทำให้ตัวเราไปฆ่าคนอื่นได้เคยก็มีก็ยักมีโลหัวอะไรดอมหรือในบางครั้งทำให้เราเนี่ยไปทุบตีคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นก็ยักมีโลหัวอะไรตอแลกิซาอุยติฮีในบางครั้งทำให้เราหย่าภรรยาของเราก็ยักมีโลหัวอะไรซับบีวัชชัตมีวันกะลามินบาดีและในบางครั้งก็อาจจะทำให้เรานั้นด่าถ้อยคำสบถ้อยคำที่น่าเกลียดออกมาพูดคำที่น่าเกลียดออกมาฟัลกอฎอบุยัจมาอุชูรุรอนฉะนั้นความโกรธอย่างเดียวเนี่ยมันรวมความชั่วหลายประการอยู่ในความโกรธนั้นฉะนั้นเชคจึงสอนบอกว่าฟาอิดามาละกันอินซานุนัฟซะฮูแต่เมื่อไรก็ตามที่มนุษย์สามารถที่จะควบคุมตัวของเขาได้อินดัลกอฎอบเวลาที่เขาโกรธซาลิมามินชูรุรินกะซีเราะติน
เราก็จะปลอดภัยจากความชั่วหลายๆประการเหล่านั้นฟาฮาดิฮิวะซียะตุนญามิอะตุนนี่แหละคือคำสั่งเสียที่ตะรอซูลพูดสั้นๆแต่มีความหมายและมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญครอบคลุมหลายประการด้วยกันและเชคก็สอนต่อบอกว่าวัลกอดอบุกอดยากูนุมะฮ์มูดันในบางครั้งความโกรธของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นสิ่งที่น่าชมเชยอิดากานัลกอดอบุลิอัจลิลลาห์เมื่อเราโกรธเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลซียักฎอบุลิอัจลิลลาห์วะลิมะฮาริมิลลาห์นะครับคนที่เวลาโกรธเนี่ยแต่โกรธเพื่ออัลลอฮ์โกรธเมื่อมีคนฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ยักฎอบุลิกอดอบิลลาห์วะยักฎอลิริดอัลลอฮ์เวลาเราโกรธโกรธเพื่อโกรธเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาโกรธสิ่งนั้นโกรธคนนั้นเวลาเราพอใจเราพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงพอใจคนนั้นและสิ่งนั้นฮาซากอดอบุนมะห์มูดุนความโกรธนี่แหละเป็นความโกรธที่น่าชื่นชมและน่าชมเชยว่าก็ดียากูนุมัซมูมันและในบางครั้งความโกรธของเราก็เป็นสิ่งที่น่าตำหนิอิซากานัลกอดอบุลิดดุนยาเอาลินนัฟซีวะนะฮวิซาลิกเมื่อความโกรธของเรานั้นโกรธเพราะเรื่องของดุนยาหรือโกรธเพราะเรื่องของตัวเราเองนะครับฟัลกอดอบุหมายความว่าโกรธเพราะหัวใจของเราเนี่ยโกรธคนคนนั้นนะครับฟัลกอดอบุกอรีซะตุนญะอะลัลลอฮุญะอะลัลลอฮุฟิลอินซานฉะนั้นความโกรธเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสัญชาตญาณที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างขึ้นมาให้อยู่ในตัวของมนุษย์ฟะกัยฟะยะกูนุรรอซูลฟะกัยฟะยะกูนุรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาตะฆฎับเชคจึงถามบอกว่าในเมื่อความโกรธเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างขึ้นมาให้อยู่ในตัวของเรามนุษย์ทุกคนมีความโกรธแต่ทำไมท่านรอซูลจึงสอนบอกว่าอย่าโกรธในเมื่อมะอันนะฮูกอริซะตันฟีฮิในเมื่อสิ่งนี้เนี่ยมันอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วเชคบอกอันยะวะบอันฮาซามินวะจะไอนคำตอบในเรื่องนี้มี2ด้านด้วยกันอัลวะญุลอาวันด้านที่1ลาตะกฎอบที่ท่านรอซูลสอนบอกว่าอย่าโกรธนะหมายถึงตะจันนะบะอัสบาบัลกฎอบให้เราออกห่างจากสาเหตุที่จะทำให้เราโกรธตะจันนิบิลจิดานวัลมุคอซอมะให้เราออกห่างจากการโต้แย้งการโต้เถียงการทะเลาะเบาะแว้งลิอัลลายุฟดีดาลิกะอิลาอันนะกะตักฎอบเพื่อที่ตัวของเราจะได้ไม่โกรธใช่ไหมครับนี่คือคำตอบแรกคำตอบที่สองที่ท่านรอซูลบอกว่าอย่าโกรธหมายถึงอิดากอดิบตะฟะลาตันฟุดกอดอบุกนะครับเวลาที่เราโกรธอย่าให้ความโกรธมันนำตัวเรานะใช่ไหมครับบัลอิมนะนับซักแต่ว่าเราจะต้องยับยั้งตัวของเราเวลาที่โกรธลาตันฟุดมายัตลุบุฮูมิงกันกอดอบุมินันติกอมฉะนั้นเวลาที่เราโกรธอย่าให้ความโกรธในมันผลักดันทำให้เรานั้นอยากที่จะไปแก้แค้นคนนั้นฟาอะลัยกะอันตัมนะนัฟซะกะมินัลอินติกอมเราจะต้องระวังยับยั้งตัวของเราห้ามตัวของเรามิให้ไปแก้แค้นเวลาที่เกิดความโกรธนี่แหละคือความหมายหะดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกว่าวะลากินนัชชะดีดะอัลลซียัมลิกุนัฟซะฮูอินดัลกอดอบท่านรอซูลบอกว่าแต่ถ้าว่าคนที่เข้มแข็งที่สุดคือคนที่เขาสามารถที่จะยับยั้งตัวของเขาเวลาที่เขาโกรธได้และเชคก็สอนประโยคสุดท้ายบอกว่าอัลลอฮุญัลละวะอะลายากูนอัลลอฮ์จะอะลาพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้บอกว่าวะอีดามากอดิบูฮุมยักฟิรูนมินซิฟาตินมุอ์มินีนอัลมุห์ซินีนอันนะฮุมอีดากอดิบูยักฟิรูนเชคบอกว่าหนึ่งในคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่กระทำคุณงามความดีเนี่ยก็คือเวลาที่พวกเขาโกรธพวกเขาจะให้อภัยเหมือนกับที่อัลลอฮ์จะอะลากล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าวะอีดามากอดิบูและเมื่อพวกเขาโกรธคือบรรดาผู้ศรัทธาหุมยังฟิรูนพวกเขาก็จะให้อภัยฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายครับนี่ก็เป็นคำสั่งเสียที่มีประโยชน์เป็นคำสั่งเสียที่ครอบคลุมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้พวกเราออกห่างและระวังจากความโกรธเพราะความโกรธมันจะนำมาซึ่งความเลวร้ายและอันตรายอีกมากมายฉะนั้นเมื่อเราระงับสิ่งเหล่านี้ได้ออกห่างจากสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความโกรธได้นี่จะเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราจะประทานให้แก่พวกเราอย่างมากมายทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม